คำรณพารวยด้วยเกษตรตอนจะเดินต่อไปให้ดีอย่างไรในวันที่ไม่มีพ่อกลับบ้านออกของเราวันนี้เราไม่มีพ่อพวกเราทุกโทมนัสและก็เศร้าเสียใจแต่ในความทุกโทมนัสความเศร้าเสียใจนั้นนะครับเราจะหยุดตัวเองไม่ได้เพราะถ้าหยุดตัวเองนั้นหมายถึงทุกอย่างก็จะหยุดไปด้วยคนจังหวัดสระแก้วจะปรับเปลี่ยนความทุกโทมนัสต่างๆเหล่านั้นปรับเปลี่ยนความเศร้าโศกอันเนื่องมาจากการสูญเสียพ่อมาเป็นพลังในการที่จะขับเคลื่อนจังหวัดสระแก้วอันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยให้มีการพัฒนาต่อเนื่องสืบไปสิ่งที่สำคัญที่พ่อได้พระราชทานไว้นั่นก็คือในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นองค์ความรู้ที่จะทำให้คนไทยทุกคนพึ่งพาตัวเองได้คนไทยทุกคนเข้มแข็งด้วยตัวตนเองได้และเมื่อคนไทยทุกคนต่างเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้นั่นหมายถึงประเทศชาติจะพัฒนาต่อไปคนจังหวัดสระแก้วมีนโยบายอันเป็นพลังที่ปรับเปลี่ยนมาจากความทุกข์โทมนัสในเรื่องของการจะทำให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองแห่งความสุขภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เรียกว่า 4D วิถีพอเพียงอันประกอบไปด้วยการเป็นคนดีการอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีการทำให้ตนเองมีสุขภาพดีและนั่นหมายถึงว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้พวกเรามีอาชีพและมีรายได้ดีสิ่งที่กำหนดออกมาเป็น 4D วิถีพอเพียงนั้นล้วนแต่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมตลอดทั้งพระราชกรณียกิจและแผนงานโครงการต่างๆที่พ่อได้ทำไว้มาสู่แนวทางการปฏิบัติเพราะฉะนั้นมีความเชื่อมั่นว่าคนจังหวัดสระแก้วจะขับเคลื่อนจังหวัดสระแก้วต่อไปถึงแม้เราจะมีความทุกข์โทมนัสแต่พวกเราทั้งหมดก็จะปรับเปลี่ยนความทุกข์โทมนัสนั้นให้เป็นพลังเพื่อจะเดินตามรอยเท้าพ่อต่อไปครับครับล่าสุดเลยนะครับประมาณปีพุทธศักราช2521พ่อของแผ่นดินได้เสด็จมาในเขตเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเป็นปราจีนบุรีและพระองค์ท่านช่วงนั้นมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แต่พระองค์ท่านตรัสว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายแต่เราต่อสู้กับความยากจนจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้สร้างอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเลยให้กับปราจีนบุรีที่สุดก็มาตกอยู่กับสระแก้วนี่คือความห่วงใยที่พ่อได้จัดหาน้ำท่าไว้ให้คนสระแก้วตรงนี้ท่านผู้ว่าลองพูดสักนิดนะฮะว่าพ่อจากไปแล้วพ่อทิ้งอะไรไว้มากมายเหลือเกินครับสิ่งที่สำคัญครับที่คุณกำนันได้นำเรียนเมื่อสักครู่นี้นั้นก็คือส่งพระราชทานแหล่งน้ำเอาไว้ให้และสิ่งที่ส่งพระราชทานแหล่งน้ำไว้ให้นั้นนะครับเกิดขึ้นจากความห่วงใยที่พระองค์มีต่อลูกๆเพราะจังหวัดสระแก้วนั้นเป็นพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมการทำอาชีพเกษตรกรรมที่จะให้มีรายได้การทำอาชีพเกษตรกรรมที่จะให้ผลผลิตทางเกษตรกรรมมีคุณภาพนั้นต้องอาศัยแหล่งน้ำเพราะนั้นสิ่งที่ทรงพระราชทานเอาไว้ให้นั้นก็คือชีวิตของคนสระแก้วคนสระแก้วปัจจุบันนั้นได้รับความเมตตาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านและสามารถที่จะยืนหยัดดำรงชีวิตประกอบอาชีพดูแลลูกหลานให้มีการศึกษามีรายได้ที่ดีรวมตลอดทั้งมีการเก็บออมเพื่อที่จะได้มีความเป็นเรียกว่าภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากพ่อทั้งสิ้นที่ให้กับลูกๆชาวจังหวัดสระแก้วครับครับสรุปว่าวันนี้พ่อไม่มีพวกเราน้องพี่ต้องยิ่งตั้งใจยิ่งขยันทำกินและยึดคำสอนของพ่อเป็นสติกันครับคำรณวังหวังศรีพารวยด้วยเกษตรวันที่เสาหลักของประเทศจากไปของเราจงร่วมมือกันเป็นหลักชัย
เดินหน้าต่อขอรับเพลงเมื่อ